อ่ะปิดท้ายที่ข่าววันนี้ครับที่คลิปที่ดูแล้วก็สลดใจพอสมควรนะครับนะเป็นคลิปที่เหตุการณ์ที่ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียนะครับจนวันนี้ก็ยังไหม้อยู่นะนี่ฮะเป็นคลิปที่เห็นเนี่ยไอ้ที่เห็นนี่คือโคอาล่านี่ฮะโคอาล่าพยายามเดินหนีข้ามถนนเขาก็เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าอยู่แล้วเชื่องช้าอยู่แล้วฮะนี่ฮะแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนฮะตรงไปตรงไหนก็โดนไฟคอกปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณโทนี่ฮะขับรถผ่านฮะเห็นไอ้โคอาล่าตัวนี้กำลังพยายามหนีเอาตัวรอดจากไฟป่านะฮะแต่ว่ามันช้าไงก็เลยถูกไฟเนี่ยไหม้ตามร่างกายคุณโทนี่ก็เลยจอดรถแล้วก็เดินไปอุ้มมันมาจากกองไฟฮะแล้วก็เอาถอดเสื้อคลุมของตัวเองนะฮะห่อร่างของโคอาล่าตัวนี้ไว้ฮะพอออกมาพ้นจากกองไฟแล้วนะฮะก็ใช้น้ำเนี่ยเทดับความร้อนให้โคอาล่านี่ร้องส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดนี่ฮะเขาคงแสบตัวเขานะเขาเจ็บฮะเขาเจ็บครับเขาเจ็บฮะนี่ฮะนี่ร้องนะร้องนะนี่ฮะจากนั้นนี่ฮะนี่ทั้งสองคนก็เลยพาโคอาล่าตัวนี้ครับไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับนี่ฮะเป็นคนใจบุญนะเราเห็นเราก็ช่วยนะอย่างนี้นะสงสารอ่ะโอ้เป็นไฟไหม้ที่น่ากลัวมากที่คุณกบเคยเปรียบเทียบว่าจากกรุงเทพเบตงใช่ไหมมันไหม้ขนาดไหนเลยฮะความยาวเป็นแนวไฟอ่ะโอ้โหแบบโอ้โหนะฮะแล้วก็มีรายงานครับบอกว่าจากเหตุไฟไหม้ป่าครั้งนี้ครับโคอาล่าตายไปแล้วมากกว่า350ตัวครับนี่ฮะแล้วตอนนี้ก็ยังควบคุมไฟป่าไม่ได้ด้วยมันจะควบคุมยังไงขนาดไฟไหม้บ้านหลังนึงเนี่ยยังคุมไม่ได้เลยอ่ะบางหลังนี่ก็ต้องไหม้กันจนหมดอ่ะแล้วมันไหม้เป็นพันกิโลเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเลยมันจะจบยังไงเนี่ยโอ้โหสัญญาณโคอาล่าเขาก็ไม่ได้คิดจะพ้นไฟเขาจะไปขึ้นต้นไม้อย่างเดียวโอ้ใช่ฮะเมื่อกี้เดินจากต้นไม้ต้นนี้เวลามันหนีอะไรที่มันเป็นศัตรูจะขึ้นต้นไม้อย่างเดียวใช่ก็พยายามจะหาต้นไม้เพื่อที่จะปีนขึ้นไปเขาข้ามครับจากไฟฝั่งนี้มาหาไฟอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะขึ้นต้นไม้ก็ผมว่าตายเยอะกว่า300แน่นอนโอ้โหนี่ฮะเอ้า